สวัสดีเช้าวันอาทิตย์วันที่27กันยานะคะก็วันนี้ไม่ได้นำเรื่องราวภาษานอร์เวย์มาให้ฟังนะคะแต่ว่าก็นำข่าวดีมาฝากนะคะสำหรับคนที่อยากจะเรียนภาษานอร์เวย์กับครูหรืออยากจะปรึกษาเรื่องการเรียนนะคะภาษานอร์เวย์แล้วก็อาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่ปิดเทอมเฮิร์สเฟเรียพอดีครูมีเวลาครูก็เลยคิดว่าจะเริ่มต้นที่จะรับสอนหรือว่าให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลซึ่งรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวครูจะทำคลิปแล้วก็รายละเอียดไว้ต่างหากครูจะนำไปแปะที่เพจของครูนะคะชื่อเพจว่าครูรัตนาพรสอนภาษานอร์เวย์หรือก็ติดตามได้ที่ครูจะอัดคลิปลงที่ช่อง YouTube นะคะเรื่องรายละเอียดต่างๆนะคะแต่ว่าวันนี้มีข่าวดีกว่านั้นค่ะว่าพรุ่งนี้วันนี้ครูเปิดให้ทุกคนจองนะคะเวลามาคุยกับครูก่อนนะคะก็จะให้สักเวลาประมาณคนละ15นาทีนะคะถ้าเกิดว่าหลายคนนะคะก็แบ่งๆกันนะคะโดยที่ไม่ได้คิดราคาหรือว่าไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายอะไรนะคะก็คือครูจะเปิดให้ทุกคนเข้ามาติดต่อครูได้ทั้งทาง LINE ทางเพจนะคะแล้วก็คุยกันปรึกษากันในวันพรุ่งนี้นะคะตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง13นาฬิกาของวันจันทร์นะคะ10นาฬิกาถึง13นาฬิกาเวลาที่ประเทศนอร์เวย์นะคะพรุ่งนี้เวลาพรุ่งนี้วันที่28กันยาถ้าสมมติว่าใครสนใจหรือว่าไม่แน่ใจยังไงก็สามารถฝากข้อความแล้วก็สอบถามครูเข้ามาได้ก่อนนะคะเดี๋ยวครูจะแปะ LINE นะคะแอด LINE เข้ามาหรือว่าส่งข้อความมาทางเพจก็ได้นะคะแล้วเผื่อว่าใครมีธุระอย่างอื่นหรือว่าไม่แน่ใจว่าเวลาจะเหมาะสมหรือไม่จองเวลามาไว้ก่อนนะคะแล้วเสร็จแล้ววันนี้วันอาทิตย์นะคะครูจะไปลงที่หน้าเพจว่าใครได้จองเวลาไว้บ้างนะคะสำหรับคนที่อยากจองสิ่งที่เราอยากจะคุยหรือว่าคือคุยเรื่องการเรียนการสอนที่ประเทศนอร์เวย์การปรึกษาอยากเก็บปรึกษาเรื่องต่างๆนะคะแล้วก็คุณครูก็จะลองทำสอนเป็นรายบุคคลนะคะแล้วก็ให้คำปรึกษาเป็นรายบุคคลภายในประมาณอาทิตย์หน้านะคะเพราะว่าแต่ครูก็ต้องดูก่อนว่าแต่ละรายแต่ละบุคคลก็จะมีความจำเป็นในการช่วยเหลือในการอยากสอบถามบางคนก็เก่งแล้วบางคนก็ต้องอาจจะต้องอธิบายจากศูนย์บางคนก็อาจจะแค่อธิบายว่าจุดประสงค์การเรียนการรู้แต่ละสัปดาห์อุกพลานเป็นยังไงอย่างนี้นะคะคือสามารถนำมาคุยแล้วก็ปรึกษากับคุณครูได้ค่ะโอเคค่ะสำหรับคนที่สนใจอย่าลืมนะคะแอดไลน์ครูมาแล้วก็หรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาทางเพจนะคะหรือว่าถ้าอยากจองเวลาก็สามารถจองได้เลยนะคะตั้งแต่10โมงถึง13นาฬิกานะคะ10นาฬิกาถึง13นาฬิกาพรุ่งนี้วันที่28กันยาค่ะถ้าอยากพูดคุยกับครูเจอกันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ